สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำซีทีวีจันทบุรีนะคะประจำวันจันทร์ที่22ธันวาคม2557ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับองค์กรสตรีในจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวโดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีโดยกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีได้มีความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่และสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550รับทราบสิทธิ์และสวัสดิการสำหรับบุคคลที่ถูกกระทำและทราบถึงแนวทางเข้าถึงหน่วยงานองค์กรที่จะช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงทั้งเด็กและสตรีให้อย่างมีประโยชน์สูงสุดหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมประชาชนหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรที่เกี่ยวข้องและนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและจากโรงเรียนเทศบาล1กว่า200คนรวมตัดริบบิ้นขาวสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงการร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีโดยการไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงต่อสตรีหลังจากนั้นจะมีการปล่อยขบวนรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีพร้อมทั้งแยกย้ายไปตามอำเภอต่างๆต่อไปค่ะ